นี้จะพาไปชมการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียยู18นะคะที่ประเทศคูเวตปีที่แล้ว2022นะคะหรือปี2565ครั้งที่ประเทศคูเวตนะคะอันนี้มีทั้งหมดนะคะไทย2ฮ่องกง2แล้วก็ไทเป1เกาหลีใต้1แล้วก็คูเวตเจ้าภาพ1แล้วก็กาตาร์1นะคะเทพบิวอยู่รูปที่4นะคะภูริพรแสงสอนอีกคนน้องอีกคนหนึ่งวุฒิพงษ์กับกิศรินนะคะอยู่รูปอันไหนไม่รู้นะคะมองไม่ดูไม่ออกแต่เทพบิวรูปที่4ค่ะเทพบิวรูปที่4น่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะน่าจะเป็นรูปที่5หรือเปล่าวุฒิพงษ์กับอิศรนี่ค่ะหลายคนได้สงสัยว่ากีฬาชิงแชมป์เอเชียในปี2023ทำไมไม่เห็นเทพบิวโอ้เทพบิวไม่ใช่ว่าติดทุนลับอยู่กับแฟนหรือไงโอ้แฟนเขาไม่ได้ไปต่อนะคะเทพบิวไม่ได้ไปต่อกับแฟนนะคะแต่เทพบิวหายอาการกล้ามเนื้อกระตุกหายไม่ทันค่ะก็เลยไม่ได้ไปแข่งยุวชนชิงแชมป์เอเชียยู20ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่แข่งจบไปแล้วเมื่อมิถุนายนนี้เทพบิวรุ่นที่4นะคะจับตาดูให้ดี100เมตรชายนะคะเขาจะเขียนว่า100เมตรบอย100เมตรบอยเพราะว่าอยู่18อายุ18ค่ะยังไม่ถึง20ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ยังเป็นเยาวชนรูที่4คือบิวนะคะรูที่5ก็น่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันนะน่าจะบูที่พงแต่ดูไม่ออกเริ่มสตาร์ทออกไปแล้วเทพบิวออกไปแล้วค่ะตายไปแล้วหลุดเพื่อนไปแล้วหลุดเพื่อนไปแล้วโอ้โหสุดจิ๋วสุดจิ๋วโอ้ยแต่หาอะไรไอ้เทพประเทศอะไรล้มลงไปโอ้ไม่รู้ประเทศอะไรล้มลงไปนะคะบิวไม่สนใจแล้วบิวโอ้100เมตรชายได้แล้วเหรียญทอง100เมตรชายนะคะนี่กองก็จับโอ้ยกองก็จับเจ้าครอบครัวเกินบิวอยู่ข้างหลังโน่นเอาธงชาติไทยห่มแล้วบิวน้องบิวของเรานะคะทำเรคคอร์ดอยู่ที่ 10.33 วินาทีนะคะในปี2022นะแล้วก็ไต้หวันมาอันดับ 20.73